ถึงจิตบริสุทธิ์หลังการตายจึงจะรู้แต่ถ้ารู้ว่าได้จิตบริสุทธิ์ก่อนตายต้องใช้สมาธิชั้นนิโรธสมาบัติก่อนเข้าถึงจิตบริสุทธิ์ได้แต่จะให้ได้แต่จะได้สมาธิฌานเป็นอารมณ์และมีปัญญาผมติดตามลุงถ้าทำแบบลุงจะได้จิตบริสุทธิ์แบบมีปัญญาด้วยไหมครับได้คุณวิเศษอะไรบ้างหรือแค่เข้าถึงจิตบริสุทธิ์แต่ไม่มีคุณวิเศษอะไรยาวไปขอโทษนะครับคุณคิดนะฮะฟังต่อครับรู้สึกดีรู้สึกปลอดภัยขึ้นเมื่อลุงบอกว่าใครแยกรูปแยกนามได้โควิดจะทำอะไรไม่ได้โอเคคำนี้แน่นอนนะผมไม่เป็นคำพูดนะคำนี้นะครับส่วนคำถามที่บอกว่าข้างบนนะครับได้สมาธิได้อารมณ์แรงต่างนะอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าสำคัญนะคุณคิดนะคำถามสุวิปัสสโกก็แปลว่าเป็นภาษาจำมานะขอตรงนี้เชื่อว่าเป็นภาษาจำมาจำตามตำราเนี่ยก็ว่ากันไปสุวิปัสสโกนี่มันเป็นภาษาของหลวงพ่อฤาษีดึงดำนะครับคำนี้จะมีตรงนั้นถ้าผมพอจะจับภาษาได้ของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับเทศประกันใดจิตประกันใดก็กรุณาทักมานะครับสุวิปัสสโกคือผู้เข้าถึงจิตบริสุทธิ์หลังการตายจึงจะรู้หลังการตายจึงจะรู้มันต้องรู้ก่อนตายครับนะครับต้องรู้ก่อนตายครับตรงนี้นะครับไอ้คำว่าตายเนี่ยลองจำภาษาลุงนิดหนึ่งครับคำว่าพระอรหันต์เนี่ยคือภาษาอย่าลืมนะครับอย่ายึดภาษาอย่าติดภาษาโอเคยกจองภาษาได้ไอ้คำว่าตายเนี่ยภาษาลุงนะต่อไปนี้คำว่าพระอรหันต์คือภาษาอย่าลืมความหมายภาษาของคำว่าอรหันต์นะฮะแปลว่าพระอรหันต์แปลว่าผู้ไม่ตายจำด้วยครับผู้ไม่ตายผู้ไม่ตายเนี่ยมันพูดได้สองนัยยะส่วนมากเวลาได้ยินโอ้ตายแต่กิเลสกิเลสตายนี่คือภาษาตลาดสุตระฮะตายที่กิเลสนะดับกิเลสเอาให้หมดสิ้นซากนี่คือภาษาในตลาดสดแต่ละแห่งที่ผ่านมาส่วนลุงนี่นะครับฟังใหม่คำว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นภาษาความหมายภาษาคือแปลว่าไม่ตายอีกด้านหนึ่งก็คือไม่เกิดนั่นเองไม่เกิดอีกก็ได้ก็แปลว่ามันชาติสุดท้ายอันเดียวกันความหมายเดียวกันครับผมมนุษย์ผู้ใดก็ตามสามารถพัฒนามาถึงเป็นชาติสุดท้ายได้นั่นแหละก็แปลว่าเป็นผู้ที่ไม่ตายงงง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครก็ตามที่สามารถพัฒนาเข้าไปถึงนั้นได้จะเป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วเมื่อไม่มีคำว่าเกิดมันก็ไม่มีคำว่าตายต่อนะครับตอนนี้จะเข้าใจแล้วหรือในหนึ่งชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายก็แปลว่าเป็นผู้ที่ไม่เกิดอีกแล้วเมื่อไม่เกิดมันก็จะไม่มีคำว่าตายต่อภาษาที่มาแทนที่นี่ก็คือคำว่าพระอรหันต์เห็นไหมครับถ้าหากบริบทหนึ่งก็บอกว่าเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานอย่างเงี้ยเข้าสู่ภาวะโลกุตตรธรรมอย่างเงี้ยเข้าสู่ภาวะแห่งความว่างเข้าสู่ภาวะสุญญตาก็ได้คำนี้ออกมาคือนิพพังปรมังสุขังไม่มีสุขใดยิ่งเกินไปกว่าสุขเข้าสู่ภาวะพระนิพพานนั่นเองก็ไม่มีตัวตนนะสุขไม่มีตัวตนนั่นก็คือภาษาพุทธะโอเคนะครับนั้นกลุ่มสาธุก็ต้องเข้าใจกับภาษาเหล่านี้พอสมควรโอเคนะกลับมาถึงเนื้อหาต่อนะครับผู้เข้าถึงจิตบริสุทธิ์หลังการตายถึงรู้แต่ถ้ารู้ว่าได้จิตบริสุทธิ์ก่อนตายเนี่ยตรงนี้นะฮะฟังให้ดีนะฮะตอนนี้กลับมาถูกต้องนะได้จิตบริสุทธิ์ก่อนตายต้องใช้สมาธิชั้นนิโรธสมาบัติ
ใช่ไหมต้องตอบว่าใช่นะครับก็ไล่เสียฮะความจริงสามประการทุกข์สมุทัยนิโรธต้องถอยหลังห้าอดีตภาษาลุงก็แล้วกันบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตนะครับก็รู้ที่มาทั้งหมดจึงจะรู้ที่ไปทั้งหมดเขาบรรลุธรรมผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุธาตุดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่นั่นนะครับผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุผู้จะบรรลุธรรมได้สมบูรณ์บริบูรณ์ต้องรู้บรรลุทางอดีตก็แปลว่าผ่านกระบวนการทุกข์สมุทัยนิโรธแปลว่าต้องเข้าสันนิโรธสมาบัติได้ถูกต้องครับคือได้ฌานนั่นเองครับได้ฌานหรือญาณอย่างรู้หนึ่งในนั้นก็ต้องรู้เรื่องของการบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่ารู้จักการเกิดของตัวรู้จักวินาทีตัวเองเกิดตัวเองนะเอาตัวเองเป็นหลักครับอย่าผู้อื่นเป็นหลักแล้วมันจะไปเองครับมันจะไปเองมันจะรู้สึกเองมันจะเรียนรู้เป็นเพราะธรรมชาติของมันจะเป็นยังไงถ้ามันเข้าล็อกที่ว่าเนี่ยครับทุกสมุทัยนิโรธจริงมันจะไปไม่ต้องใช้ตำราเล่มไหนเลยคำถามคำตอบมันอยู่ในตัวเองโอเคไหมครับอะไรไปต่อครับก่อนตายต้องใช้สมาธิชั้นนิโรธสมาบัติก่อนเข้าถึงจิตบริสุทธิ์ได้ถูกต้องครับถูกต้องครับแต่จะได้สมาธิญาณเป็นอารมณ์และมีอภิญญาเรื่องของอภิญญานี่อย่าไปหวังครับอภิญญาเป็นอภิญญามันโทษทีฟังให้ดีทั้งนั้นสมาธิญาณเป็นอารมณ์และมีอภิญญาผมคิดตามลุงผมติดผมคิดตามลุงถ้าทำแบบลุงจะได้จิตบริสุทธิ์แบบอภิญญาด้วยไหมโอเคได้คุณวิเศษอะไรบ้างคำว่าได้คุณวิเศษอะไรบ้างเนี่ยไม่น่าจะตอบนะครับคือมันจะรู้ของคุณสมบัติของแต่ละบุคคลเองได้คุณวิเศษอะไรบ้างหรือแค่เข้าถึงจิตบริสุทธิ์แต่ไม่มีคุณวิเศษอะไรเลยโอเคจิตบริสุทธิ์นั้นก็คือมันมีทางที่หนึ่งเขาเรียกว่าได้ปัญญาวิมุตติเป็นปัญญาล้วนๆเลยไม่มีคุณวิเศษอะไรแปลว่าไม่มีฤทธิ์เดชนะครับไอ้แค่อภิญญาสามนี่ก็ได้นะหรืออภิญญาสามมันเป็นคำสอนของหลวงพ่อฤาษีหนึ่งดำด้วยนะครับตรงนี้เขาเรียกวิชาสามหรืออภิญญาสามอภิญญาทั้งหมดมีอยู่ห้าและบวกหนึ่งส่วนมากจะมีผู้คนพูดว่าอภิญญา6แต่ลุงบอกว่าอภิญญา5บวก1เหมือนกับคำว่าอริยสัจ4นะทั่วๆไปแต่ลุงบอกว่าอริยสัจ3บวก1ภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะภาษาลุงอ้าวเรื่องของอภิญญาต่อนะครับอภิญญาที่ว่านี้ถ้าหากว่าจิตบริสุทธิ์ได้อภิญญา3หรือวิชา3ประกอบไปด้วย1เลยนะฮะตาทิพย์2เพราะตาทิพย์เนี่ยมันจะสามารถรู้ทุกสมุทัยนิโรธมันจะรู้ถอยหลังตาทิพย์โอเคนะไม่ใช่ตาหาเรื่องนะเอาตาทิพย์ไปแล้วกัน1ตาทิพย์2มันจะไปรู้ตัวเกิดของตัวเองเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณคือได้ญาณอย่างรู้ไปถึงการเกิดตัวเองเห็นไหมสามหยุดแล้วซึ่งอสวกิเลสหยุดนะไม่ใช่เลิกไม่ใช่หมดนะครับภาษาเนี่ยสำคัญหยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสอสวะขยายานนั่นนะคำว่าหยุดมันหมายความว่าอธิบายต่อไปได้แม้ว่าจะมีกิเลสหิวมนุษย์พันนี้หิวเขาจะไม่เปิดปากก่อนนะครับเอ้ยกูหิวแล้วเว้ยมีไม่มีไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวจากคำว่าหิวสมมติว่าเดินทางด้วยกัน2คนหิวเหมือนกันต่างคนต่างหิวใครจะทนกว่ากันนี่เนี่ย
ไอ้คนที่มีภาวะนี้เขาไม่หลุดปากก่อนแน่ๆเลยเพราะว่าเขาสามารถกลืนน้ำลายเขาได้กินน้ำลายไปก่อนกลืนน้ำลายไปก่อนได้จนกว่าจะถึงนู่นน่ะปลายทางอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นนะโอเคนะไม่ใช่อยากนู่นอยากนี่ตั้งเป้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พอไปถึงจุดมีอะไรก็กินกันไปจบเห็นไหมก็เรียกว่าหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสกิเลสมีเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มันไม่ไปต่อกิเลสทำให้เกิดคำว่าโมโหฉุนเฉียวตรงนั้นที่นี่หลงโลภโกรธคือกิเลสอยากคือกิเลสตรงนั้นนะครับพูดแป๊บเดียวก็เป็นกิเลสแล้วอย่าพูดมันดีกว่ามันถูกหมดคำว่ากิเลสนี่ถูกหมดอะไรก็ได้ถูกหมดขึ้นชื่อว่ามีตัวตนมันกิเลสทั้งนั้นนะครับมีตัวตนอยู่พระอรหันต์ก็มีตัวตนอยู่ด้วยนะครับเมื่อมีตัวตนก็มีความหิวความอะไรต่างอยู่ความกินมีทุกคนพระพุทธเจ้าก็มีก็ไม่หิวเลยโอเคไหมครับนี่เป็นต้นแต่สำหรับทางลุงนะพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ผู้ไม่มีเงาพระอรหันต์มีเงาอยู่นะครับพระอรหันต์มีเงาอยู่นี่เป็นต้นถามว่าใครไม่มีเงาในโลกนี้ หาไม่เจอหรอกพี่มันแล้วมันมีแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวไงคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาที่ภาษาลุงเน้นล้วนเลยครับที่ว่าโอเคพระอรหันต์มีเงาเมื่อมีเงาก็แปลว่ามีกิเลสนั้นเงานี่คือแทนค่ากิเลสจำเลยครับจะหนีไปไหนได้ไม่มีโพสต์จบนะฮะนี่คืออธิบายค่อนข้างจะละเอียดแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นคำว่าอภิญญาเนี่ยอภิญญาสามนะอภิญญาสามน่ะได้นะครับยังมีอีกสองต้องได้หูทิพย์ด้วยเห็นไหมเพิ่มมาอีกหนึ่งก็เป็นหูทิพย์สี่แล้วห้าก็รู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดรู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดหกก็คือความสามารถพิเศษนั่นเองก็เรียกว่าฤทธิ์นะครับไอ้ตัวหกที่บอกก็บวกหนึ่งมีไม่ทุกคนหรอกพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์นี่มีกี่เท่าไรมี80พระองค์มีทั้งหมด1,200 1,250ใช่ไหมพระอรหันต์มี80พระองค์เองเห็นไหมซึ่งมีความสามารถแตกต่างกันด้วยไม่ซ้ำกันด้วยครับนะเขาเรียกว่านั่นครับผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งหมดก็คือบุญญฤทธิ์นะครับนะฮะเป็นบุญญฤทธิ์เป็นฤทธิ์แสดงทุกครั้งเป็นประโยชน์คนอื่นทั้งหมดฤทธิ์ที่ว่านี่แสดงทุกครั้งให้ประโยชน์หมดไม่มีให้โทษนี่เดี๋ยวก็ไม่มีนั่นคือฤทธิ์ของพระอรหันต์ครับ80พระองค์ไม่รู้มีใครบ้างใครจะไปตามดูสิครับตามดู Google ก็มีไม่ใช่หรือใช่ไหมถ้าอยากจะดูนะพวกนี้อ่านดูๆไอ้แค่อ่านก็รู้เข้าใจนะแต่เข้าถึงมันเกินอ่านนะโยมนี่โอเคนะหวังว่าคุณจะเข้าใจแล้วคุณคิดนะรู้สึกดีที่ปลอดภัยขึ้นเมื่อลุงบอกว่าใครแยกลูกแยกน้ำได้โควิดจะทำอะไรไม่ได้โอเคครับตัวนี้เป็นฟันธงเลยแล้วครับภาษาลุงนะตัวนี้โอเคปรับมาทางด้านฝั่งYouTube